เปลี่ยนครับไหนลองบอกโครงสร้างซีเป็นยังไงครับ verb to do บวก subject บวก verb ช่วงสองครับ verb to do บวก subject บวก verb ช่องสองใช่ไหมครับใช่ครับ verb ช่องสองเป็นอดีตหรือปัจจุบันหรืออนาคตอดีตครับ อ้าวถ้าเป็นอดีตแล้ว verb to do มันต้องเปลี่ยนรูปเป็น verb ช่องสองสิแล้วตรง verb ช่องสองมันกลายเป็นธรรมดาไหนน้องเวทต้องทำใหม่ verb to done นี่น้องเวทดูที่น้องเวทบอกเมื่อกี้อ่ะ verb to do กับ verb ช่องสองอันนี้รูปแรกถูกแล้ว subject บวก verb ช่องสองคืออดีตใช่ไหมครับแต่เนี้ยเอาช่องสองมาไว้ที่ to do สิแล้วตรงนี้ก็กลายเป็น verb ช่องหนึ่งธรรมดาไหนน้องเวทบอกใหม่สิ does บวก subject บวก verb ช่องหนึ่งครับsubject บวก verb ช่อง1อ้าวแล้ว verb ช่อง2ของ verb to do คืออะไรล่ะ verb ช่อง2ของ verb to do คือ do did done did ครับใช่แล้วใส่ question mark ไหมใส่ครับแล้วเกิดจะทำเป็นปฏิเสธอะครับ ปฏิเสธทำยังไงครับsubject บวกอะไรเอ่ย subject บวก verb to do บวก verb ช่องสองครับถ้าเกิดน้องไม่ต้องดูนี้ใหม่ก่อนถ้าเกิดบวก verb to do บวก verb ช่องสองใช่ไหมครับแล้วมันเป็นปฏิเสธยังไงอ่ะมันเป็นปฏิเสธหรือยัง subject บวก verb to do บวก not ครับบวก verb ช่องสองเรื่องนี้คือเราเรียนเรื่องอะไรครับน้องเบส Past simple ครับ Past simple นี่คืออะไรตรงนี้ did ครับเป็น verb ช่วง2ครับverb ช่วง2คืออดีตใช่ไหมใช่ครับน้องเบสดูนี่ข้อนี้ไหนนี่เป็นประโยคอะไรคำถามบอกเล่าหรือปฏิเสธคำถามครับมี verb to do ไหมครับ verb to do อยู่ไหนตัวแรกเลยครับเป็นเว็บช่องไหนครับเว็บช่องสองครับช่องสองบอกว่าเป็นอดีตใช่ไหมครับแล้วเว็บช่องหนึ่งอยู่ไหนคำว่าอะไรเว็บช่องหนึ่งคำว่าโกเราลองมาดูของน้องเบสเว็บทูดูเมื่อกี้อันนี้แก้ถูกแล้วเนาะเป็นดิสใช่ไหมครับบอกเว็บช่องหนึ่งบอก subject เนาะถูกแล้วเนาะคราวนี้เรามาดูปฏิเสธทำนี้ครับอันไหนคือประธานครับอันไหนคือประธานนี่ประธานคือคำนี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วเว็บอันไหนคือเว็บจะดูครับคำว่า didn't doคำว่า didn't เป็น verb ช่องไหนช่องหนึ่งค่ะไอช่องสองครับตาม verb ช่องสองของ verb to do ใช่ไหมใช่ครับก็คือคำว่า did ใช่ไหมครับแล้วก็ดูนี่คือ verb ช่องไหนครับดูนี่เป็น verb ช่องหนึ่งครับน้องเบสเรามาดูปฏิเสธของน้องเบสถูกไหมไม่ถูกครับตรงไหนผิดครับตรง verb ช่องสองกับคำว่าดูครับดูเปลี่ยนเป็นอะไรครับดูเปลี่ยนเป็น did ครับ verb ช่องสอง verb ช่องหนึ่งครับเพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นอดีตแล้วใช่ไหมใช่ครับนี่มันเป็นอดีตไปแล้วดังนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็น verb ช่องหนึ่งไม่เป็น verb ช่องสองแล้วนะครับโอเคครับทุกเทนมันก็จะคล้ายการจำหลักไว้หลักก็คือว่าเนี่ยเอา verb to do เข้ามาช่วยถ้าเกิดไม่มีถ้าเกิดทำให้เป็นคำถามหรือปฏิเสธเอา verb to do เข้ามาช่วยแล้วก็เปลี่ยน tense ตามนั้นไปนะครับน้องเดซครับเรามาทวนเรื่องที่บทที่6กันต่อ past continuous past continuous มาวันนี้เร็วๆทวนเร็วๆโครงสร้างของ past continuous ต้องเบสเห็นแล้วยังรีวิวอะไรวะยังที่ตกมาในกลุ่มไงโครงสร้างคืออะไรครับ past continuous
ังไม่ยอมบอกช่องก็จำไม่ได้นี่นาเจอมาแล้วเจอเขียนว่าอะไรไปบอกมาไม่รู้ไม่รู้เปลี่ยนชื่อช่องไปแล้วชื่อว่าSubject บวก verb เอ้ยบวก was เอ้ย where was เอ้ย was where was were was were บวก verb ช่องสอรอเอ้ยบวกไปสองแล้ว verb ing ครับน้องเบสต้องดูก่อน past คืออะไร past คืออดีตครับอดีตนะอดีตcontinuous คืออะไร continuous คืออะไรคือปัจจุบันไม่ปัจจุบันการต่อเนื่องครับกำลังทำใช่ไหมใช่ครับกำลังทำในอดีตดังนั้น verb past continuous คืออะไร tense ที่บอกอะไรบอกสิ่งที่กำลังทำในอดีตสิ่งที่กำลังทำอันไหนลองยกตัวอย่างสิเป็นภาษาไทยกำลังทำอะไรในอดีตแต่งประโยคภาษาไทยมาเลยหนึ่งประโยคที่เป็น past continuous ตัวอย่างว่าอะไรครับเอาเป็นภาษาไทยก่อนภาษาไทยก็ได้คุณแม่กินสตอผัดผักผัดผักกินไปแล้วยัง กินไปแล้วครับหมดแล้วใช่ไหมใช่ครับถ้าเราเติมคำหมดแล้วไปจะเป็นอะไรอดีตแล้วยังเรียบร้อยครับแล้วมันเป็นประดิษฐ์ที่กำลังทำได้ไหมทำได้ครับทำมันกำลังทำยังไงอ่ะมันหมดไปแล้วใช่ไหมคุณอ้อมถามว่าเนี่ยในเมื่อเขาบอกว่าคุณแม่กินหมดไปแล้วหมายความว่ากำลังทำอยู่ไหมถ้างั้นอะแปลว่ายังไม่ได้กำลังทำอยู่ครับใช่ไหมแปลว่าทำไปแล้วเนาะถ้าเกิดอย่างนี้ถ้างั้นต้องตัดคำว่าหมดแล้วออกไปทีชชิ่งคำว่ากินหมดไปแล้วแปลว่ามันกินไปแล้วอ่ะถูกป่ะมันกับน้องเบสกินเค้กหมดไปแล้วหมายความว่าเป็นอย่างนั้นเป็นเทนอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดหมดไปแล้วเลยอ่ะ ไม่เหลือแล้วหมดแล้วโอ้โหเป็น past simple นะครับน้องเบสน้องเบสทำอะไรน้องเบสอ่ะครับน้องเบสเขียนอะไรกำลังเขียนอธิบายเหรอยังไม่ได้เขียนครับเดี๋ยววันนี้พักเดี๋ยวตอนหมดไปชั่วโมงแรกเดี๋ยวครูจะเอาเพลงน้องเบสชอบมาฟังกันดีกว่าจะได้ไม่เครียดมันเริ่มเครียดใช่ไหมพอทวนเรื่องหลังๆมันหลายเรื่องเกินไปใช่ไหมเอาใช่ไหมไม่อยู่สิครับแต่จะคิวเอาเบสเป็นประจานทำไมไม่ขี้นะเอาคิวเบสเป็นประจานอาจารย์ในไลน์ว่าอะไรเนี่ยเป็นแล้วเข้าพี่โมโมดไม่ยังไม่ได้บอกอะไรก็แค่ประจานเขาเรียกว่าประจานใช่ทำไมใครถ่ายรูปของเบสเหรอที่บ้านเหรอพี่สาวเปล่าครับเปล่าครับเอาช่อง YouTube ไปเป็นประจานทำไมอ่ะกูครับเบสมีช่อง YouTube นะคะชื่อว่าเบสแอนด์ไปเปลี่ยนแล้วนี่นะเอามีช่อง YouTube ด้วยเหรอครับของใครของน้องเบสเหรอใช่ครับใครทำให้น้องเบสทำเองเหรอครับทำเองครับทำมานานแล้วครับเป็นยังไงแต่พอเปลี่ยนมาใช้แท็บเนี่ยแหละครับยากมากครับแล้วทำการทำแต่ละครั้งทำเกี่ยวกับอะไรเพราะว่าก็ทำเป็นตัวแท็บแต่ว่าปัญหาหนึ่งอย่างก็คือค่าไอ้นั่นครับทำไมนะครับพูดอย่างนี้ครับพออยู่ในแท็บนะครับเมมมันน้อยมากครับแต่ถ้าใช้เครื่องเก่าก็คือประมาณ90กว่าเมมก็90กว่ากิกครับก็คื
ทำอะไรง่ายกว่าครับใช่มันจะช้าถ้าเกิดเมมน้อยอันนี้คือถ้าจะทำก็ยากครับจะคิมเอาไปลงในไหนบอกมาเดี๋ยวเรียนนี้ให้จบเดี๋ยวเราไปดูคลิปน้องเบสกันดีกว่าเอามาน้องเบสแต่งก่อนให้แต่งก่อนว่าอดีตที่กำลังทำอดีตที่กำลังทำเป็นยังไงไหนน้องเบสลองแต่งลองแต่งซิคุณแม่กินสตออ่ะเนี่ยคุณแม่กินสตอไม่มา eat a store ไม่นี่ยังไม่ถูกภาษาไทยยังไม่ถูกเลยที่เป็น past continuous ต้องทำภาษาไทยให้ถูกก่อนคุณแม่กินสตอแล้วทำยังไงให้รู้ว่าเป็นอดีตเธอไม่ใส่คำว่าหมดแล้วใส่เวลาไปได้ไหมคุณแม่เคยกินสตอเมื่อเช้าได้ไหมใส่เป็นเวลาไปได้ไหมใช่ครับเมื่อเช้าแล้วทำยังไงถึงจะรู้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่กำลังทำอยู่อะขณะที่ดูทีวีได้ไหมมันทำพร้อมกับขณะดูทีวีได้ไหมอ่ะได้ครับอ่ะถ้างั้นน้องเบสลองแต่งคุณแม่กินสตอเมื่อเช้าสิ My mom is eating store eat ได้ไงเป็น past นี่เป็น past eat ไม่ใช่ past con น้องเบสต้องดู tense ด้วยนี่ tense นี้อ่ะอย่าแต่งใหม่ My mom isEating ไม่ใช่น้องเบสต้องดูนี่สิ Eating นี่โครงสร้างคืออะไรล่ะที่ครูให้น้องเบสบอกเมื่อกี้ My mom was eating สตอใช่ครับสตอใช่ไหมล่ะแล้วคำว่าเมื่อเช้าว่าอะไรThis morning ถูกไหมครับครับแล้วคำว่าขณะดูทีวีล่ะ Why Why she อะไร Why she eat ดูทีวีสิเรากินไปแล้วนี่ต้องบอก Why she watching TV ไม่ watching สิไม่ใช่คู่กับไปเป็นอดีตใช่ไหมใช่ครับแต่งั้นต้องเป็น tense อะไรครับก็ต้องเป็น tense why she watch television นะได้แล้ว television อันนี้ได้แล้วเดี๋ยวเราจะข้ามกันต่อไปเลยน้องเบ๊อยากโชว์ช่องไหมล่ะอยากโชว์ช่องตัวเองไหมล่ะไหนโชว์มาสิเคยเปลี่ยนมาประมาณกี่รอบแล้วเนี่ยขอจำก่อนนะครับขอดูคลิปแรกก่อนคลิปแรกชื่อช่องว่าคลิปแรกชื่อว่า Best K2 ครับที่หลังๆมาก็เปลี่ยนเป็น Piggy Channel ครับแล้วก็หรืออีกคลิปนึงก็เปลี่ยนมันชื่อ Best Android ก็เป็น Random Channel แค่คลิปเดียวครับและอีกอันหนึ่งจะเคยยังไม่รู้ชื่อช่องใหม่ไม่เปลี่ยนแล้วใครตั้งชื่อให้อ่ะตั้งเองครับไหนชื่ออะไรจะหาวิธีเดี๋ยวครูลองเสิร์ชดูสิอะไรเดี๋ยวพิมพ์มาไหนชื่อช่องอะไรครับเดี๋ยวพิมพ์ในหน้าจอให้ครับครับ โอ้โหหมายถึงพิมพ์มาโอ้ยโอ้ยพิมพ์ไม่เสร็จครับพิมพ์ได้ไหมครับเรียบร้อยครับพิมพ์แล้วครับ Piggy Android ครูลองเซิร์ชดูสิครับคุณต้องก็จะรู้ช่องครับเร็วครูต้องบอกว่าให้ใช้แบบนี้เพราะสัญญาณจะได้ไม่กัดได้ขัดข้องไหนน้องเบสทำเป็นช่องเกมเหร
ไม่ครับไม่เชิงครับตอนแรกก็ทำเป็นเกมเนี่ยแหละครับแต่พอเปลี่ยนเครื่องแบบว่ามันไม่ไหวแล้วครับอุ้ยว่ายไหน PIGGY นี่เหรอครับพิกกี้ไม่มี PI ครับครับทำไมครูหาไม่เจออ่ะเดี๋ยวผมลองพิมพ์สิครับมีกี่คนนะครับมี follower กี่คนน่าจะใช่ 3-4 คนทำไมถึงทำช่องอ่ะเก่งจังเลยไม่รู้ครับไหนน้องเบสลองน้องเบสแชร์จากของน้องเบสมาได้ไหมรอคนหากันครับครับทำไมไม่มีเบสอ่ะหายไปไหนอ่ะทำไมไม่มีชื่อช่องหายไปไหนเนี่ยไม่ใช่เจอละเปลี่ยนชื่อช่องแล้วนะหรือเขียนผิดดูสิเช็คก่อนเช็คแอนเช็คเจอไหมเจอไหมพิกกี้อันนั้นมันคลิปเก่ามากเธอหายไปไหนเนี่ยลองเขียนว่าเบสใหญ่ครับเดี๋ยวครับคุณต้อมมันแปลกมากเลยเพราะเขียนช่องตัวเองกลับกลายเป็น YouTube หมดเลยครับไม่เจอใช่ไหมเดี๋ยวต้องลองคุณต้องลองพิมพ์ว่าเพลง EP 1มั้งครับขอลองครับลองเบสลองพิมพ์ดูเดี๋ยวครูจะลองดูไม่จำได้แต่มันไม่มีให้ EP ตัวเล็ก มันหาสิเฮ้ยอยู่ไหนเนี่ยเราเขียนชื่อช่องไปด้วยสิมันไม่มีเพราะอ้อเจอแล้วครับในที่สุดก็เจอหาตั้งนานเอ้ยเร็วๆสิแชร์ send to zoom ได้ไหมได้ไหมไม่ได้ครับเดี๋ยวครูออกจากของครูก่อนอ่ะทำเป็นลองแชร์อ่ะครู stop อันเบสทำได้ไหมอ้าวหายโอเคสกรีนทำไมรูปมันหายไปหมดเลยได้เปล่าครับโอเคคุณต้องเห็นแค่ไหมครับขาขึ้นนะเห็นอยู่เห็นมันเป็นหน้าจออ่ะเป็นหน้าจอแท็บเล็ตน้องเวสอ่ะมาแล้วเพลง EP 1คืออะไรอ่ะแต่ไปงั้นครับมันคือเพลงอะไรเดี๋ยวเวสต้องเปิดดูสิมันไม่ใช่แอป Mobizen หรอ Mobizen หรอครับชอบมากครับมันคือแอปอะไรแต่งก็ใช้ Kai Master ครับแอปนี้มันคู่กันครับคายมาสเตอร์กับโมบายเอ้ยโมบิเซนนะครับแท้เคลียร์ได้จริงแล้ววิดีโอมาจากไหนอะโหลดมาเหรอครับอันนี้เครื่องเบสแล้วใครเป็นคนพิมพ์ให้น้องเบสพิมพ์เองเหรอคนนั้นป่าครับมีภาษาจีนด้วยนี่เสียหายหมดเลยเดี๋ยวเพลงกำลังมานี่มาแล้วแปลกๆแฮะโอ้โหแปลกๆแฮะไปก่อนนี้ลืม
ลืมตัดต่อแป๊บนึงครับต่อได้ด้วยเหรอได้ครับนะครับแต่ว่าแอปไม่มันลบไปแล้วอ่ะใช้แอปนี้ครับใช้แอปนี้ครับแล้วก็ไปอ๋อลืมครับมันมีแอปปลอมด้วยนะครับคุณต้อมแล้วน้องเบสโหลดแอปมาไงแอปฟรีหรอหรือว่ายังไงครับแอปของแท้ครับแต่ว่ามันเข้าไปในโหลดแอปยากนี่อ่ะเนี่ยครับได้ละโอ้ไม่มีเมมให้ลบแล้วเนี่ยเน็ตออดเพิ่มเมมก่อนต้อง 10% ขอเมมหน่อยอ่ะ 1. เท่าไหร่สักอย่างโอเคได้แล้วครับโหลดได้แล้วครับได้เมมเพิ่มเยอะเลยโอเคไปดาวน์โหลดซะแล้วแอปนี้ครับคุณต้อมมันคู่กับแอปนี้ครับมันคู่กับแอปนี้ครับไหนว่าแอปมันเป็นแอปคู่กันครับเห็นไหมครับการใช้ดีมากครับเงี้ยมากกว่าอย่างนี้ครับมันตัดต่อแบบเอาเอฟเฟกต์ใส่เพิ่มก็ได้ครับใส่เลเยอร์ก็ได้ครับอย่างนี้ครับแล้วก็ระดับอ๋อใช่ในน้องเบสโชว์ใหม่สิชื่อแอปอะไรนะคายมาสเตอร์คายมาสเตอร์ครับฟรีเหรอครับฟรีครับแต่ว่ามันต้องลบแอปพลิเคชันครับก็เมมมันนิดเดียวครับเนี่ยเฮ้ยวันนั้นครับโมบายมาแล้วครับวิธีการใช้ครับแค่คลิกเข้าไปนะครับคุณต้อมคลิกเข้าไป คลิกไปโอ้ยเครื่องค้างโอ้ยว้ายมึนมึนมึนโอ้ย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 เอ้าเครื่องค้างหรือเปล่าเฮ้ยค้างโอเคกลับมาแล้วเอ้าเย่กลับมาแล้วครับคุณต้องเมื่อกี้เครื่องค้างไปชั่วขณะอะค้างอีกต้องเปลี่ยนวอลเปเปอร์เครื่องจะได้ไม่ค้างโอเคครับเครื่องกลับมาแล้วครับปกติแล้วอ๋อเนี่ยครับตอนแรกก็จะงี้ครับรอให้เต็ม 100% แล้วก็
ไม่มีการทดลองใช้ฟรีไม่พิจารณาคดีรู้นะรู้แล้วโอเคครับกลับนะครับคุณตอบได้แล้วครับครับวิธีการชัดแค่ไป What เกิดอะไรขึ้นลองกลับมาแล้วครับเนี่ยครับมันจะเป็นตัว M โผล่มาครับกดบันทึกก็ได้ครับมันจะนับถอยหลัง3มันจะนับ3 2 1มา present perfect กันต่อนะครับน้องเบสดูโครงสร้าง present perfect คืออะไรนี่ subject บวกอะไร subject บวก verb to have แล้วก็บวกอะไร verb ช่อง3ครับใช้เมื่อไหร่ใช้เมื่อพูดถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นครับปัจจุบันกาลสมบูรณ์ครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วยังเกิดเพิ่งจะเกิดขึ้นครับมันเกิดขึ้นแล้วยัง present simple tense เกิดขึ้นแล้วครับแล้วจบแล้วยังเกิดขึ้นแล้วครับแต่ยังไม่จบครับแต่ยังไม่จบแต่จบแล้วหรือเปล่าก็บางครั้งเขาอาจจะเริ่มแล้วก็เพิ่งจะจบก็ได้ครับทั้งจบและไม่จบเนาะไหนลองดูตัวอย่างข้อแรกhe lost I have lost my key ตัวนี้จบแล้วยังอันนี้ยังไม่จบครับตอนนี้ยัง lost อยู่ใช่ไหมยังหายครับเขายังหาไม่เจอครับI have cut my finger แปลว่าอะไรครับฉันเพิ่งตัดนิ้วของฉันประมาณอันนี้ต่อ he has gone to eat Charlieไปแล้วยัง He has gone to eat Charlie เขาไปแล้วครับแต่ตอนนี้ยังไม่กลับมาครับแล้ว She has been to eat Charlie เธอเพิ่งกลับมาแล้วแต่ว่าเธอเพิ่งไปอิตาลีมากลับมาแล้วยังตอนนี้กลับมาแล้วครับก็คือไปแล้วกลับแล้วใช่ไหมครับจำได้อยู่Just yet already แปลว่าอะไรครับ Just แปลว่าjust แปลว่าแค่ครับ yet แปลว่าใช่ปันครับ already แปลว่า end แล้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแล้ว yet ตัวอะไร yet ยังครับถูกต้องนี่ยังจำได้อยู่ไหนน้องเบสแต่งสิว่าฉันเคยไปฉันเราคุณไม่บอกนะว่าเทนอะไรถามว่าฉันไปสิงคโปร์ต้องใช้เป็นเทนอะไรในความเป็นของน้องเบสที่น้องเบสบีนครับไหนแต่งว่าไง I have been to eat in Singapore ถูกต้องตอนนี้น้องเบสเรียนหนังสืออยู่แต่ยังไม่เสร็จเขียนว่าไงใช้เทนนี้ได้ไหมเรียกกำลังตอนนี้กำลังเรียนหนังสืออยู่ด้วยใช้เทนนี้ได้ไหม I learning I am learning ต้องใช้ว่า I am studying อะไรเรียนอะไรอยู่ตอนนี้ Online English เนาะถ้าเกิดใช้เป็น past perfect ได้ไหม present perfect ได้ไหมได้ครับตั้งแต่ว่าไงถ้าเกิดฉันกำลังเรียนภาษาอังกฤษอยู่ I'm just learn I just study online studying online English ไหน I just have just studying น้องเบสมั่วเทนแล้วน้องเบสมั่วเทนแล้วเอาใหม่สิ I have just studying online
อ่ะครูถามว่าเนี่ยเรื่องนี้คือเรื่องอะไร Present perfect ใช้กับ just already และ yet ครับอ่ะครูเอาไปให้น้องเบสดูเลยอ่ะเทียบกันนะทีละตัวอ่ะเห็นแล้วยังอะไรผิดเห็นแล้วครับอะไรอะไรไม่มี verb ช่องสองครับตรงไหนคือ verb ช่องสองเอ้ยเบลหยิบกระดาษที่ไหนหน่อยอะไรคือ verb ช่องสองครับไม่มีครับไม่น้องเบลเทียบทีละตัวสินี่ครูเอาขึ้นมาให้ดูแล้วเนี่ยอ่ะเนี่ยอ่ะมีไหมมีครับ have มีครับ done ครับคำว่า verb ช่องสองคือ just ครับไหน justStudied. I just studied online. Just ไม่เกี่ยว Just ได้อยู่แล้ว Just ไม่เกี่ยว Just เป็นคำพิเศษเฉยๆแต่ที่ต้องเบสผิดคือนี่มีเว็บช่องไหนเว็บช่องสองสามเอาสามเหรอครับอันนี้เว็บอะไรเว็บช่องหนึ่งครับนี่เว็บ ing ครับแก้ให้ถูกเร็วI have just studied online English. ถูกแล้วแต่อันนี้จบไปหรือยังถ้าเกิดเขียนแบบนี้จบไปแล้วครับเพิ่งจบไปใช่ไหมใช่ครับแต่ถ้าเกิดจำเรื่อง tense ได้ไหม present perfect continuous tense ซึ่งจะอยู่ในบทต่อไปครับเป็นการพูดในสิ่งที่ยังไม่จบคือกำลังรออยู่เหมือนกับว่าฉันกำลังเหมือนกับน้องเบคเรียนออนไลน์มาตั้งแต่เมื่อตอนบ่ายสองตอนนี้ก็ยังเรียนอยู่ใช่ไหมใช่ครับมันจะใช้เป็น present perfect con นะครับแต่ตัวนี้คือหมายความเพิ่งจบไปดังนั้นไปใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปัจจุบันไม่ได้ดังนั้นตัวนี้ที่บอกว่าทั้งจบและยังไม่จบก็ได้นะแต่มันจะเป็นเหตุการณ์แบบนี้ไงเช่นเสียหายกุญแจหายไงใช่ไหมแต่ถ้าเกิดแบบที่จบไปแล้วกับอย่างเช่นเรียนออนไลน์จบไปแล้วใช่ไหมเข้าใจไหมงงไหมครับใช่ครับงงนิดหน่อยครับเดี๋ยวน้องเบสอธิบายซิว่า present perfect ถ้าเกิดใช้กับเหตุการณ์ที่จบไปแล้วยังไงบ้างเช่นประโยคอะไรบ้างเช่นประโยคอะไรบ้าง be คำว่า been ครับไม่ทำบอกเป็นประโยคภาษาไทยเลยให้เข้าใจหลักการใช้ของมันเนี่ยอย่างเช่นแต่งประโยคมาหนึ่งอันไหนที่เป็น present perfect แล้วก็จบไปแล้วแต่งเป็นภาษาอังกฤษมาหนึ่งอันครับพ่อเพิ่งกลับสถานีตำรวจพ่อเพิ่งกลับจากสถานีตำรวจภาษาอังกฤษแต่งว่ายังไงครับ Dad is been to police station แต่งว่าอะไรนะครับ Dad is back home now he has been to police stationมีอะไรนะ he has หรือ have has been to police station ถูกต้องแล้วเหตุการณ์ที่ยังไม่จบล่ะอย่างเช่นว่าอะไรอย่างเช่น mom is in holiday she is on to iceland she is อะไรนะGone to Iceland. Gone. Has gone to Iceland. แปลว่าแม่ของฉันทีเชอร์ก็ต้องพูดกับฟูตัมครับครับต้องเป็นมัมไม่ใช่หรอไม่ใช่มายครับกูพิมพ์ผิดเก่งมากเลย My mum ได้ไหม My mum ได้ไหมได้ครับMy mom is on holiday. She has gone to... แม่ของฉันอยู่ไปแม่ของฉันพักแม่ของฉันพัก holiday วันหยุดแม่ของฉันวันแม่ของฉันไปวันหยุดเธอไปที่ไอซ์แลนด์ถูกต้องเก่งมากเลยเรื่องนี้เสร็จไปแล้วทีนี้เราจะไปดู present perfect continuous กันแล้วว่าใช้ยังไงเนาะลืมไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนะ
วันนี้จะมีการบ้านให้คืออะไรคะการบ้านให้เขียนเรียงความภาษาอังกฤษโดยใช้ tense ทั้งหมดที่ทำการทวนมาในวันนี้ Oh my god ใช่ต้องมีทุก tense ในเรียงความนี้6 7 8เอ๊ะ6คุณต้อมครับเมื่อกี้มัน6แล้วคุณต้อมมา8เลยเหรอครับเมื่อกี้7แล้วไม่ใช่หรอนี่ perfect แล้วเมื่อกี้เพิ่ง6เอง6เรื่องนี้อ๋อ7 past con 7 past con 7ไปแล้ว past perfect 1 8 past perfect 2 9 9 past perfect con วันก่อนเราขีดอะไรกันเนี่ยลบได้ไหมเนี่ยเออขีดมั่วตัวเลยครูไปขีดอะไรเนี่ยคุณต้อมไม่คุณต้อมไม่ได้ใช้สีเหลืองเลยนะครับเออใช่ไหมวันนั้นครูสงสัยครูหลับๆแล้วก็เมาส์ไปโดนมั้งเออวันก่อนยังไม่เป็นสีเหลืองเลยเนาะไม่เคยครับคุณต้อมคุณต้อมไม่เคยใช้อะไรเหลืองครับอันนี้มันอยู่ในอีกโปรแกรมนึงอ่ะสงสัยครูเปิดผิดแล้วก็ไปครึบมือแล้วมาเปิดดูอีกทีเห็นแล้วแหละแต่ลบไม่ได้ลบไม่ได้แน่ๆเลยถ้าลบคือหายหมดเลยเนาะเห็นลบสิลบไม่ได้อยู่เป็นพิกระดาษแล้วไม่เป็นไรต่อไปก็ต้องสอนแบบนี้แล้วน้องเบส อ่ะมาพับเพอร์เฟคคอนเก่งขึ้นมาแล้วเนี่ยเริ่มหายอึนแล้วเนี่ยน้องเบสเนี่ย2วันที่ผ่านมาเนี่ยอึนๆวันนี้ดีขึ้นแล้วอ่ะพับเพอร์เฟคคอนไหนโครงสร้างว่าไง subject บวก verb to have บวก verb to be ไอ้บวก been บวก verb ช่องไอ้บวก verbช่อง3หรือ ing ing ครับไม่ verb ช่อง3สิจะมา verb ช่อง3หรือ ing อ่ะ past perfect โครงสร้างคืออะไรเอานี้ก่อน past perfect โครงสร้างคืออะไรเดี๋ยวบอกครูมา subject บวก verb to be บวก verb ing ครับ past present perfect ผู้ผิด present perfect โครงสร้างคืออะไร subject บวก has past บวก verb ช่อง3ครับ present แล้วทีนี้present continue โครงสร้างคืออะไร present continuous โครงสร้างคืออะไร subject บวก verb to be บวก verb ing verb to be บวกเอาไหนทดเลขสิ subject ลบ0 has have ลบ0ลบศูนย์ยังไงเอาดึงอะไรลงมาเร็ว2ตัวนี้บวกกันแล้วดึงอะไรลงมา have has ครับส่วน subject เดี่ยวครับก็ดึง have has เหมือนเดิมนะครับบวก verb อันนี้อ่ะ been ครับแล้วเนี้ย verb ing ครับทีนี้ครูเห็นแล้วน้องเบสทำได้ทีนี้ครูจะถามมาเทนส์หนึ่งแล้วทั้งเบสตั้งสมการแบบนี้นะถ้าไปเจอในห้องสอบอะไรดี past past continue as น้องเบสต้องตั้งยังไงก่อนสมการแรกตัวเลขแรกคืออะไร subject ไม่ต้องบอกครูมาก่อนมันมาจากผสมอะไรสองตัวผสมกันก็ใช่ครับกำลังพูดถึงอะไรครับนี่ตัวแรกคืออะไร past ก็คือ verb ช่องสองครับไม่ past อะไรล่ะ past อะไรล่ะมันจะ past อะไร past simple หรือเปล่าครับก็เป็น subject บวก verb ตัวนี้ตัวนี้คือ verb tense อะไร continuous ก็เป็น subject บวก continuouspresent ครับมาเรามาดูกันตัวแรกเอาบวก verb to be บวก verb ing แล้วน้องเบสเอาตัวแรกก่อน past คืออะไร past คือ it ครับบอกโครงสร้างมา subject กับ verb ช่องสองครับแล้วอีกตัวหนึ่งอ่ะโครงสร้างของอะไร subject บวก verb to be บวก verb ing ครับไหนบวกกันสิเท่ากับ subject บวก verb ช่องสองบวก verb be บวก ing
บวก verb ing บวกกันได้แล้วเรามาดู present perfect continuous หมายความว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วยังไม่จบใช่ไหมอย่างเช่นคำว่าคำนี้ไหนน้องเบสดูสิเหตุการณ์นี้เขาบอกว่าอะไร it has been raining for 2 hours หมายความว่าอย่างไรฝนมันเริ่มตกเมื่อ2 ชั่วโมงที่แล้วมันบอกว่าแปลว่าอะไรตอนนี้ตกอยู่ไหมยังไม่ยังตกอยู่ครับต้องแปลว่าฝนตกตั้งแต่2 ชั่วโมงที่แล้วนะครับคำว่าสินแปลว่าอะไรสินแปลว่าเมื่อครับสินแปลว่าตั้งแต่ตั้งแต่อันนี้อ่านว่าอะไรครับน้องเบสข้อนี้ข้อไหนครับนี่ที่ชี้อยู่นั่นแหละกิจกรรมเฉพาะยิ่งไม่ใช่นี่ how long กิจกรรม how long have you been learning English คุณกำลังเรียนภาษาอังกฤษอยู่ให้น้องเบสแต่งประโยคมาหนึ่งประโยคแล้วที่ใช้ present perfect con เป็นของตัวเอง แต่งว่าอะไรดีครูบอกดีกว่าฉันกำลังเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์อยู่ Beth is still studying สิเร็ว studying he online heclass online classroom ฮะเอาใหม่สิครูงงแล้วเรียนออนไลน์ครูให้น้องเบสแต่งคำแต่งประโยคที่ว่าเบสเรียนออนไลน์มา2 ชั่วโมงแล้วเบส is learning online English for 2 hours แล้วเมื่อกี้เราเรียนเรื่องอะไรกันไปเรียนเรื่อง present perfect con ไม่ใช่หรอแล้วมันต้องไปแต่งเป็น present simple ล่ะ present continuous ล่ะฮะโอ้ยงงไปหมดแล้วให้น้องเบสแต่งเป็น present โอเคครับคิดออกแล้วครับ subject based was learning online for 2 hours อันนี้คือเทนอะไร subject อันนี้กูถามว่าอันนี้คือเทนอะไรที่น้องเบสแต่งมาใช่มันเป็นรับช่องสองน้องเบสนั่งตรงๆก่อนไม่พิงเสียสมาธิกูถามว่าตัวเนี้ยน้องเบสแต่งเป็นเทนอะไรมาเป็นพูดก็ถูกครับไหนเราลองมาถอดโครงสร้างดูของน้องเบสตัวที่เพิ่งแต่งมาโอเคครับรู้แล้วครับก็คืออดีต ครับอดีตยังไงล่ะเป็นเทนอะไรล่ะครูถามว่ามันคือเทนอะไรมันคือ verb ช่องสองครับไหนช่องสองอยู่ตรงคำว่าอะไร was ครับรู้แล้วครับผิดยังไงไม่ผิดผมเพิ่มไปดู past continuous ครับนี่เป็น past con ใช่ไหม past con แกแปลว่าอะไรแปลว่า base has ไม่ใช่ที่น้องเบสแต่งมาเนี่ยแปลว่าอะไรเนี่ยตัวเนี้ย base เคยเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์2 ชั่วโมงแล้วไม่ได้เคยเรียน base กำลังเรียนแต่เกิดขึ้นในอดีตใช่ครับแปลว่าแต่งั้นครูให้น้องเบสแต่งอีกรอบนึงรอบสุดท้ายแล้วให้แต่งเป็นเบสเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์มาเป็นเวลา2 ชั่วโมงแล้วตั้งแต่ตอนเมื่อเที่ยงเมื่อตอนบ่ายสองตอนนี้ has been learning online for 2 hours แบบนี้นะถูกแล้วเรื่องนี้ผ่านได้ยัง
รื่องนี้ผ่านได้ยังน่าจะได้ครับได้เลยดีกว่าครับทำไม่ได้เลยดีกว่าอ่ะเรื่องที่10เรื่องที่10จะพักก่อนหรือเรียนเลยพักก่อนครับอ่ะครูให้ถึงบ่าย 3:25 นะครับบ่าย 3:25 ขอบคุณครับโอเคเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับครับผมมาเรามาดูกันต่อเราอยู่ในหัวข้อเรื่องPresent perfect และ present continuous present perfect continuous tense และ present simple เราลองมาดูเขาใช้กันยังไงนะครับอีกรอบนึงเป็นการทวนดูกันที่อันแรก I have been painting my room แปลว่าอะไรครับน้องเบสกินก่อนเคี้ยวก่อนเคี้ยวก่อนI have been painting my room แปลว่าอะไรไหนตอบได้ยังฉันกำลังทาสีบ้านครับแล้วอันเนี้ย I have painted my room ทาสีบ้านแล้วครับด้านซ้ายมือเป็น tense อะไรด้านซ้ายมือเป็น tense อะไร present perfect ครับด้านขวามือล่ะ simple ครับอะไร simple present perfect ครับบอกชื่อเต็มสิชื่อเต็มว่าอะไรครับ present perfect simple ครับแล้วด้านซ้ายมืออ่ะ present perfect continuous ครับตอบไม่เต็มอ่ะก็ผิดสิตอนแรกอ่ะเข้าใจแล้วเรื่องนี้จบไม่ยากเรื่องนี้จบไปแล้วไม่ยากเคลียร์หน้าจอ How long have you been แปลว่าอะไรครับ How long have you been คุณเป็นไหนมารักเท่าไหร่โครงสร้างของ How long have you been คืออะไรเนี่ยมี How long บวกอะไรบวก have บวก you บวก been ครับ you คืออะไรล่ะ subject ครับแล้ว been คืออะไร been ก็คือ been ครับ verb ช่อง3แล้ว have had อันนี้คือ have had ดังนั้นประโยคนี้เป็น tense อะไร how long have you been ครับเป็น tense อะไรล่ะเป็น tense อะไรนี่เป็นคำถามใช่ไหม How long have you been เนี่ยน้องเบสครับเดี๋ยวทำให้ไม่เป็นคำถามดิแต่งว่าไงไหนทำให้เป็นคำถามเขาถามว่าเขาถามว่า How long have you been แล้วตอบว่าไงน้องเบสตอบว่าไง20 years ไม่ใช่สิต้องตอบเป็นประโยคเต็มสิตอบเป็นประโยคเต็มสิI've been to Italy for 20 days. I have been to ดังนั้นนี่เป็น tense อะไรคำถามเนี่ย How long somewhere tense อะไรเนี่ยI have been to Italy. เป็นเทนอะไรคำถามครูถามว่า present ครับ present อะไร present continuous ครับแน่ใจไหมไม่แน่ครับเอาให้แน่เทนอะไรเร็ว subject บวก have บวก been อย่างนี้มันต้องเดี๋ยวถอดรูปสิน้องเบสเวลาน้องเบสไม่เข้าใจน้องเบสอย่าเพิ่งคิดสิน้องเบสถอดรูปก่อนครูจะถามทีละตัวเลยไอ้นี่คือตัวอะไรเนี่ย subject ครับแล้วเนี้ย have ครับแล้วเนี้ย been ครับ been คือ verb ช่องไหนล่ะช่อง3ครับ
แล้วรู้แล้วยังเนี่ยสรุปเทรนอะไรรู้แล้วครับเทรนอะไรpresent perfect ครับอ้าวแล้วแม่ตอนแรกบอกเป็น present continuous tense น่ะฮะน้องเบสน้องเบสไม่ได้นะแบบนี้จะแบบลืมบ่อยๆไม่ได้อาสุดเป็น tense อะไร present perfect ครับน้องเบสจะลืมบ่อยๆไม่ได้นะเดี๋ยวครูไม่มีกำลังใจสอนสอนแล้วลืมสอนแล้วลืมเดี๋ยวมาว่าครูสอนยังไงทำไมน้องเบสจำไม่ได้เลยเข้าใจไหมน้องเบสต้องน้องเบสต้องค่อยๆถอดน้องเบสน้องเบสไม่รู้อ่ะน้องเบสต้องค่อยๆมาดูอันนี้เห็นไหมพอให้มาดูแบบเนี้ยทีละตัวน้องเบสก็ตอบได้เห็นไหมน้องเบสต้องมีสมาธิเวลาถามคำถามแล้วก็เวลาไม่เข้าใจเนี่ยให้มาดูทีละตัวเนี่ยว่าตัวนี้มันประกอบด้วยอะไรใช่ไหมเห็นไหมนะครับทำสมาธิก่อนปิดตานับหนึ่งถึงสิบปิดตาก่อนกินเสร็จยังกินเสร็จยังกินเสร็จครับปิดตาหายใจลึกๆนับ1ถึง10ครับ1 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วยังแล้วครับเพิ่งจะ10เมื่อกี้ครับครูถามอันเนี้ยเทนอะไรอ่ะเนี่ยอย่าให้ผิดนะพาวลองแฮฟ subject บวกช่อง3เป็นประโยคคำถามครับนั่นแหละคำถามคือเนี่ยเป็นประโยคคำถามของ tense อะไร tense present perfect ทำไมเอาไหนไหนอธิบายถูกหรือเปล่ามั่วหรือเปล่าpresent perfect ก่อนเดี๋ยวมาดูว่าผิดไหมเดี๋ยวจะโดนลงโทษแล้วนะถ้าผิดไหนดูทำไมเป็น present perfect ไหนอธิบายมาไหนยังไงอธิบายเหมือนที่ผมอธิบายเมื่อกี้มันมี subject ครับอันไหนคือ subject แล้วก็ have ครับf แล้วก็อะไร you ครับไหน you อยู่ไหน you คืออะไร verb ช่อง3you คือ subject ครับแล้วก็ verb ช่อง3ครับแล้วเป็นอะไรครับแล้วส่วนคำว่า how long ก็คือตัวตั้งคำถามครับถูกไหมเนี่ยถูกไหมสรุปถูกไหมถูกไหมแน่ใจไหมถ้าน้องเบสตอบผิดนะให้คัดหน้านี้นะสองรอบเลยนะคัดมาใส่กระดาษนะนะทั้งหน้านี้เหรอครับทุกตัวเลยวาดกราฟวาดลูกศรให้หมดเลยมั่นใจไหมแค่ข้างบนใช่ไหมครับคัดทั้งหมดเลยทั้งหน้าตั้งแต่ข้อ A จนถึงข้อ C แค่ดะไม่มั่นใจเลยครับเอาให้ดีๆอ่ะครูถามนี่คือคำถามใช่ไหม How long have you been ใช่ไหมครับน้องเบสแต่งประโยคก่อนควรน้องเบสแต่งประโยคมาจากคำเนี่ยจาก How long have you เนี่ยแต่งประโยคมาหนึ่งประโยคถามมาหนึ่งประโยคเร็วแต่งมา How long have she been ฮะ Have she been ได้เหรอ Have ครับบอกว่า Have ครับครูต้อมโอเค Have she อะไร been อะไรShe been to Italy. ตอบสิตอบคำถามนี้ตอบคำถามนี้ She been to Italy. She has อันนั้นคือคำถามอีกอย่างนึงค่ะHe has been to Italy. เธอเคยไปอิตาลีคำตอบคืออันนี้แค่เหมือนสนทนาหรือเปล่าคะถ้าสนทนาก็แบบนี้ได้นะครับได้แต่ว่าอีกคำตอบก็คือ she been to Italy for น้องเบสดูก่อนคำถามข้อนี้เขาให้โฟกัสที่อะไร How long have you been ครับHow long เขาอยากรู้ว่าไปมานานแล้วยังแล้วน้องเบสบอกว่า she has been to Italy แล้วนะเท่าไหร่อ่ะตอบ four ไม่ถูกเลย day. กี่วัน for 4 days นี่แหละคือคำตอบที่เขาต้องการ
for full day นี่นะครับนี่อ่ะดังนั้นครูถามเนี่ยคำตอบเนี่ยเทนอะไรไหนวิเคราะห์ซิคำตอบนี้เทนอะไร past simple ครับ past ได้ไงเอาเรียกทีละตัวพูดผิดครับพูดผิด present perfect ครับเอออย่ามึนอย่ามึนเดี๋ยวโดนคัดสองหน้านะเออให้มึนไปหมดเลยคำตอบฟังก่อนฟังก่อนยังไม่จบคำถาม present perfect ใช่ไหมใช่ไหมครับตอบอันนี้ชัวร์ไหมมั่นใจไหมน่าจะมั่นใจครับเพราะว่ามี subject เริ่มต้นครับมี has have ตัวที่สองครับมีช่อง verb ช่องสามตัวที่สามครับใช่ครับถ้ามันตรงก็คือใช่แค่นั้นเองไม่ต้องสับสนก็ตรงตามโครงสร้างแล้วถูกอ่ะดังนั้นครูถามว่าอันไหนคือคำถามของคำตอบนี้อันไหนคือคำถามของมันอันไหนคือคำถามของมันนี่ไหมคำถามของมันอันนี้คือคำถามของมันไหมใช่ครับคำถามถามว่าอะไร How long have you been here ไปนานแค่ไหนถ้าเกิดคำตอบเป็น present perfect แล้วคำถามก็เป็น tense อะไร present perfect ครับเพราะว่าอะไรดูน้องเบสครูให้น้องเบสตอบอีกรอบ present perfect โครงสร้างคืออะไร subject บวก past have บวก verb ช่อง3ครับถ้าเกิดทำเป็นคำถามอะ past have บวก subject บวก verb ช่อง3ครับครูต้อมครับตรงครับเวิร์คครับครูต้อมเขียน3ครับอะไรนะอ๋อบนนี่เป็นคำถามแล้วเกิดทำเป็นปฏิเสธอ่ะปฏิเสธก็คือ subject ตัวตอนนี้ครับขอเขียนชื่อ subject บวก hashtag บวกเวิร์คช่อง3ครับไอ้บวกแท้ๆบวก not ครับบวก verb ช่อง3ครับย้อนกลับมาดูตรงนี้อันเดียวกันไหมนี่ครูถามว่าอันนี้อันเดียวกันไหมนี่แท้ๆอันเดียวกันไหมอันเดียวกันครับแต่ต่างกันยังไงแค่สลับฝั่งครับไม่ได้สลับเขามี how long เข้ามาข้างหน้าใช่ไหมใช่ครับ how long has she been นี่ก็เป็น how long have has subject ก็ she verb ช่อง3ครูเลยถามว่าดังนั้นอีเนี่ยเทนอะไรก็คือ present perfect ครับครับเอาให้มั่นใจใช่ไหมถ้าผิดนี่สองรอบจริงๆเลยนะรอบนี้ไม่พูดเล่นนะฮะมั่นใจไหมไม่ใจครับกี่เปอร์เซ็นต์ 60% ครับเอ้ยไม่ได้ต้องเอาให้ 90% หรือ 100% ไหนถ้าเกิด 60% ต้องดูใหม่เอาไหนวิเคราะห์88% ครับน้องเบสต้องวิเคราะห์How long has you been ไหนวิเคราะห์แบบที่ครูทำที่ขีดทีละอันสิไหนวิเคราะห์สิ How long มันไอตัวเข้ามาเสริม have do you been โอเคครับ 91% แล้วครับถูกต้องอย่าหลงนะช็อกเลยแปลว่าอะไร How long have you beenคุณเป็นนักแค่ไหนถูกแล้วจบเหนื่อยจริงๆเลยมาดูข่าวกัน